มาถึงการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจเจงไตรมาสที่2และการประเมินเศรษฐกิจทั้งภาพรวมของปีนี้โดยทางสภาพัฒน์นะครับปรากฏว่าจากผลกระทบโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าที่รุนแรงทำให้ต้องมีการลดประมาณการเศรษฐกิจของไทยจากเดิมที่คาดการกันไว้ที่ 2% นะครับเหลือโตได้ปีนี้ 1%ปัจจัยที่กังวลนั้นก็สะท้อนมาจากเรื่องของการจำกัดการเดินทางนะครับกิจการทางเศรษฐกิจไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่จุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่ลุกลามบานปลายกว่าเดิมที่เคยคาดการณ์กันไปครับข้อมูลจากทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์นะครับคุณดนุชาพิชยนันท์ท่านเลขาธิการเนี่ยท่านก็เปิดเผยว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในปี64จะขยายตัวชะลอลงครับเดิมคาดการณ์กันไว้กรอบการเติบโตเนี่ยอยู่ที่ 1.5ถึง 2.5% แต่ปรากฏว่าการประมาณการครั้งนี้นะครับล่าสุดที่เคาะกันมาน่าจะเหลือโตแค่ 0.7 ถึง 1.2% ค่ากลางก็คือ 1% นั่นเองครับปัจจัยเสี่ยงก็คือการแพร่ระบาดของโควิด-19 การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโดยมีสมมติฐานว่าการแพร่ระบาดภายในประเทศน่าจะผ่านพ้นจุดสูงสุดในช่วงไตรมาสที่3ช่วงนี้นะฮะแล้วก็สามารถผ่อนคลายมาตรการควบคุมในหลายพื้นที่ได้มากขึ้นในอนาคตการส่งออกยังคงเป็นเครื่องยนต์สำคัญของเศรษฐกิจไทยครับคาดว่าทั้งปีจะมีมูลค่าการเติบโตที่ 16.3% แต่ก็ต้องจับตาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ตอนนี้เริ่มกระทบภาคการผลิตแล้วนะครับแล้วก็ต้องมีสมมติฐานที่ว่าการแพร่ระบาดในประเทศไม่รุนแรงมากขึ้นกว่านี้ด้วยสำหรับภาวะเศรษฐกิจครึ่งแรกของปีนี้นะครับไทยโตได้ 2% เมื่อเทียบกับปี63ซึ่งหดตัวอยู่ที่ -6.9%ขณะที่การประกาศตัวเลขไตรมาสที่2นะครับที่ออกมาปรากฏว่าไทยโตได้ถึงกว่า 7.5% ครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่หดตัวกว่า 12.1% เป็นการขยายตัวทั้งการบริโภคเอกชนนะที่โต 4.6% การลงทุนในภาพรวมนะครับโตได้ 8.1% แบ่งเป็นการลงทุนเอกชน 9.2% แล้วก็การลงทุนภาครัฐ 5.6% ครับขณะที่ปริมาณการส่งออกโตได้ 27.5% แต่ถ้าเกิดดูในเชิงมูลค่านะครับการส่งออกในไตรมาสที่2โตได้ถึงกว่า 36.2% ทีเดียวครับส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้ากลุ่มรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์ยางพาราแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องนั่นเองฮะขณะที่ด้านการพักแรมด้านการอาหารเนี่ยก็ขยายตัวได้กว่า 13.2% ก็เป็นการขยายตัวจากการบริการด้านอาหารเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าธุรกิจโรงแรมยังไม่ฟื้นก็ต้องยอมรับด้วยว่าปีก่อนฐานค่อนข้างจะต่ำนะครับทำให้ไตรมาสที่2เติบโตได้ถึงกว่า 7.5% ครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆให้คุณได้ดูกันอีกมากมายเลยทีเดียวเพียงกด Subscribe กดกระดิ่งด้านล่างนี้และที่สำคัญนะครับเรายังมีช่องทางการรับชมแบบสดๆได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Live และถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดคอนเทนต์วิดีโอดีๆนะครับยังสามารถกดติดตามได้ผ่านทางคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ครับ